เมื่อวันที่16พฤษภาคมนายวรทัศน์ทุลีจันทร์นายอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอบ้านเม่งอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโดยมีหน่วยงานต่างๆและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเม่งอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเป็นงานประเพณีขอฝนตามความเชื่อของชาวภาคอีสานที่จัดงานสืบทอดมาอย่างยาวนานโดยกำหนดจัดงานทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่16พฤษภาคม2558ภายในงานจะมีขบวนลำฟ้อนขบวนแห่บั้งไฟบั้งไฟสวยงามโดยมีการประกวดตลอดเส้นทางและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมจำนวนมากส่วนการจุดแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูงจะมีในวันที่17พฤษภาคม2558ที่ตำบลบ้านเม่งอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น